ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าวินัยยาธิการคำว่าวินัยยาธิการหมายถึงภิกษุที่มีหน้าที่ตามพระวินัยถ้าเรียกกันเต็มๆก็คือพระวินัยยาธิการคำว่าพระวินัยยาธิการเป็นคำที่มีขึ้นใหม่ใช้เรียกพระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับความเรียบร้อยในด้านการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยของพระภิกษุสามเณรคำว่าวินัยยาธิการมีหน้าที่แนะนำมีหน้าที่ตักเตือนแจ้งระเบียบปฏิบัติแก่พระภิกษุสามเณรที่ประพฤติไม่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าหากไม่ประพฤติตามก็เป็นผู้ที่มีความผิดก็นำตัวส่งเจ้าคณะปกครองที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะทางคณะสงฆ์หรือว่าทางบ้านเมืองเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาผ่านมาหลายพันปีแล้วการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่เข้ามาบวชก็เมื่อบวชแล้วไม่ใส่ใจในเรื่องของพระวินัยก็ทำความผิดทำความเสียหายให้เกิดกับพระศาสนาได้ถ้าบวชมาแล้วเรียนรู้หลักพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคณะสงฆ์ก็ไม่ต้องไปตั้งพระวินัยยาธิการมาคอยดูแลแต่ก็เนื่องด้วยผู้ที่บวชมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายฐานะหลากหลายความสมัครใจไม่สมัครใจในการบวชพอบวชแล้วอยู่นานๆไปก็ไม่ได้ทำตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ถ้าบวชมาแล้วทำตามพระวินัยบัญญัติไว้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีผู้ที่มาคอยควบคุมผู้ที่มาคอยดูแลเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้าดูแลตนเองได้ประพฤติตามพระวินัยได้ความเจริญงอกงามในทางพระศาสนาความเศร้าหมองก็ไม่มีสาเหตุที่นำคำนี้มาบอกกับญาติโยมเพราะว่าบางทีญาติโยมก็ไม่ได้ยินได้ฟังคำว่าวินัยยาธิการแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรคำนี้เป็นคำตั้งขึ้นใหม่ไม่ได้คำที่มาจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าคำที่พระดำรัสจากพระพุทธเจ้าก็เรื่องวินัยเพียงแต่ว่าคำนี้ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้พระภิกษุสามเณรทำตามประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามที่สุดแล้วเนี่ยถ้าผู้ที่บวชเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาประพฤติตามพระวินัยก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรเพราะทำถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องมีผู้ที่จะมาควบคุมดูแลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้ธรรมภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเถิดเจริญพร